ปลาจ่าปลาดุกทอดกรอบพร้อมวิธีการล้างปลาดุกยังไงไร้กลิ่นข้าวดูดูพี่น้องดูไอ้ย่อผมน่ากินอย่างแรกนี่ขั้นตอนแรกต้มน้ำรอไว้เลยนะนี่ก็เป็นปลาดุกนะที่พี่บ่าวจะใช้วันนี้ส่วนที่ทำให้ปลาดุกขาวมากที่สุดก็คือเมือกที่เคลือบอยู่บนผิวหนังแบบนี้วิธีการก็คือใช้น้ำร้อนลวกแล้วเมือกของปลาเนี่ยก็จะหลุดออกแบบง่ายมากละน้ำก็เดือดเต็มที่แล้วก็ปิดไฟได้เลยนี่คือน้ำร้อนที่พี่บ่าวต้มมาเรียบร้อยแล้วนะพอเทลงเสร็จนับ1ถึง3ออกขึ้นได้เลยเอาละนะ1 2 3ออกขึ้นเลยแบบนี้เห็นไหมพี่น้องจากเมื่อกี้ผิวของมันจะดำๆนะตอนนี้กลายเป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะนี่คือเมือกที่เคลือบอยู่เดี๋ยวพี่บ่าวจะล้างออกแล้วพี่บ่าวก็จะเปิดน้ำเอาปลาทุกมาเลยดูปุ๊บก็ไปออกไปหมดแบบง่ายได้อย่างนี้ด้านนี้หรือว่าใช้มือปูดแบบนี้ก็ออกหมดเลยเมื่อที่เคยลื่นๆก็หมดไปนะอย่างเงี้ยมันก็สากจากมือแล้วพี่บ่าวเปิดน้ำดูปุ๊บก็ไปออกหมดเกลี้ยงแล้วมาดูอีกตัวนึงเปิดน้ำมาพี่น้องดูฟึ๊บดูหมดเปี้ยงที่หัวปุ๊บก็ไปด้านนี้ดูปุ๊บสำหรับวิธีนี้ใครไปลองทำแล้วบ้างหรือว่าใครใช้วิธีการอื่นช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยที่เหลือเราก็ใช้มือรูดๆแบบนี้นี่คือการลดกลิ่นข้าวในขั้นตอนที่1ก็คือว่าเอาเมือกที่เคลือบอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยออกไปนะพี่บ่าวก็หั่นเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อมาก็คือล้างให้น้ำใสเลยแล้วที่มีแดงๆแบบนี้นะล้างออกให้หมดนี่คือส่วนที่จะทำให้มีกลิ่นข้าวเช่นเดียวกันนะก็ล้างไปทั้งของสามน้ำนะให้น้ำใสเลยก็ล้างสะอาดเรียบร้อยพี่น้องถ้าพี่น้องซื้อมาเป็นชิ้นนะก็สามารถใช้วิธีการลวกได้เช่นเดียวกันนะขั้นตอนการทำเหมือนกันเลยนี่ก็จะเด็ดน้ำไว้แล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปทีนี้พี่บ่าวก็จะเอาปลาดุกมาทำเมนูผัดชานะแบบทอดกรอบก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้การทอดปลาดุกก็ได้สองแบบนะแบบแรกก็คือว่าทอดไปเลยแบบที่สองก็นำมาชุบแป้งบางๆก็มาแตะแป้งบางๆแบบนี้ส่วนเกินก็สะบัดออกข้อดีของการชุบแป้งก็ช่วยลดเรื่องของน้ำมันกระเด็นนะได้แบบนี้เอาลงทอดเลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดเกินไปพอเอาเนื้อปลาลงทอดแล้วยังไม่ต้องขยับนะรอให้แป้งเซตตัวก่อนทีนี้มาดูถ้าหากว่าเราใช้แบบชุบแป้งทอดนะก็เป็นแบบนี้น้ำมันกระเด็นน้อยมากแบบนี้เลยแต่ถ้าไม่ชุบแป้งทอดก็ต้องเอาฝามาปิดระวังทอดปลาก็มาเตรียมส่วนผสมพี่บ่าวใช้กระเทียม6กลีบพริกจินดา8เม็ดนี่ก็ตำเลยเอาละก็ประมาณนี้นะไม่ต้องละเอียดเดี๋ยวจะมาปรุงส่วนผสมของทอดผัดนะพี่บ่าวก็ใช้น้ำล้างคลุกแล้วก็จะใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนปูนน้ำปลา1ช้อนครึ่งเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับด้านได้แล้วนะปลาก็จะเกาะกันเป็นแผงแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ติดกระทะเห็นไหมแทะทีเดียวแล้วก็หมุนแบบนี้ได้เลยนี่ทุบลงไปสำหรับกระทะที่พี่บ่าวใช้โทษเป็นกระทะสเตนเลสไวทัลัสฟู้ดเกรด304ขนาด34เซนกองหัวม้าลายรุ่นนี้เป็นกระทะก้นเบนก็ใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยพี่บ่าวก็ใช้ทำเมนูอาหารมาหลายเมนูแล้วเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งเมนูต้มผัดแกงทอดหรือว่าทำขนมก็สามารถทำได้ที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่ามีความทนทานปลอดภัยแล้วก็ไร้สารเคลือบพี่น้องก็สามารถไปดูได้ที่ทรีบ้าช็อปทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีนี้กรอบมากกรอบน้อยเนี่ยพี่น้องก็ขึ้นอยู่ความชอบนะพี่เบาต้องการแค่ด้านนอกกรอบนะแล้วก็ด้านในยังคงความนุ่มอยู่ขณะนี้ก็ใช้ได้แล้วสามารถที่เอาขึ้นได้เลยดูแล้วก็ไม่ติดกระทะเลยส่วนน้ำมันก็ยังคงใสแบบนี้เลยเอาละไปเสด็จน้ำมันไว้ส่วนผสมพร้อมแล้วนะตอนนี้ปลาดุกก็ทอดกรอบเรียบร้อยมาดูขั้นตอนการผัดกันเลยขั้นตอนการผัดของเมนูนี้ก็ง่ายมากนะใส่น้ำมันลงไปสักประมาณ3ช้อนช่วงแรกนี้ก็ใช้ไฟอ่อนไปก่อนนะเอาพริกกระเทียมลงมาผัดก็ผัดพริกกระเทียมพอหอมแบบนี้เอาน้ำส่วนผสมที่ปรุงไว้ใส่ลงไปน้ำเดือดแบบนี้ใส่กระชายลงไปเลยใส่กระชายก่อนนะกระชายก็จะเกิดความนุ่ม
แล้วก็มีความหอมออกมาพอน้ำร้อนแล้วก็จิ้มน้ำปรุงรสอร่อยลงตัวมีความหอมของกระชายทีนี้ก็ปลาดุกทอดกรอบใส่ลงไปเลยดูเหมือนน้ำจะเยอะนะแต่เดี๋ยวปลาดุกเนี่ยมันจะดูดเอาน้ำไปผัดเอาละประมาณนี้พริกไทยอ่อนใส่ลงไปพริกขี้กวาใบมะกรูดแล้วก็ผัดเร็วๆเลยละใส่ใบโหระพาทีนี้ก็ผัดเร็วๆเลยใบโหระพาต้องผัดเร็วๆนะให้โดนความร้อนเร็วที่สุดเอาละแค่นี้เสร็จเรียบร้อยปิดไฟได้เลยมีความหอมมากพี่น้องยอดหนึ่งจานใหญ่ๆหน้าตาสีสันน่ากินมากเพิ่มความน่ากินจุ๊บเข้าไปเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูความน่ากินด้านนอกกรอบจุ๊บเข้าไปด้านในยังคงความนุ่มได้ตามใจต้องการดูความน่ากินหอมกระชายมากในส่วนของด้านนอกของปลาดุกเนี่ยมีความกรอบด้านในนุ่มในส่วนของกลิ่นข้าวพี่น้องไม่มีเลยพี่น้องลองใช้วิธีการล้างลดกลิ่นข้าวอย่างที่พี่บ่าวทำให้ดูแล้วจะได้กินเมนูปลาดุกได้สบายใจไร้กลิ่นข้าวเอาละแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง